สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันต่อน,นะครับว่าทางอิสราเอลนะครับขู่นะจะเอาคืนอิหร่านเนี่ยซึ่งผมก็มองดูว่านะการเอาคืนอิหร่านเนี่ยให้มันสมน้ําสมเนื้อสมศักดิ์ศรีนะครับของอิสราเอลเนี่ยมันต้องที่แผ่นดินอิหร,ร่านเท่านั้นนะครับไปโจมตีนะกองกําลังตัวแทนของอิหร่านยิบย่อยๆ,ๆเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นจะสมศักดิ์ศรีนี้ต้องนะโจมตีใส่แผ่นดินอิหร่านเท่านั้น รู้ข่าวนะซึ่งผมมารวบรวมวิเคราะห์กันนะครับอิสราเอลนะปฏิญาณสาบานจะโต้อตอบเอาคืนอิหร่านไปหลังถูกโจมตีด้วยบรรดาโดรนขีปนาวุธนะจรวดต่างๆมากกว่า350ลูกใส่แผ่นดินอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลนะครับบอกจะเอาคืนอิหร่านถามคำถามคือแบบไหนดีนะเอาคืนกับบรรดาตัวแทนอิหร่านในภูมิภาคก็ดูเหมือนจะไม่สมศักดิ์ศรีนะครับไปเล่นลูกกระจกเขานะเพราะก่อนหน้าน,นี้นะครับก่อนเกิดความขัดแย้ง นะครับได้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับอิหร่านเนี่ยนะครับทางอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบบ้างขีรุดบ้างเนี่ยยิงใส่บรรดาตัวแทนอิหร่านในภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะอย่างเช่นในซีเรียในเลบานอนนะครับการเอาคืนอิหร่านแบบโจมตีบรรดาตัวแทนอิหร่านจึงดูตลกนะสำหรับนะอิสราเอลนะคือผู้ที่ติดตามข่าวเนี่ยก็งคงคิดเช่นนั้นนะครับ การเอาคืนกับบรรดาสันทุตอิหร่านในต่างแดนก็เคยทํามาแล้วในซีเรียนะจนกลายเป็นเรื่องราวลุกลามบรรปลายนะครับจากก่อนหน้านี้ที่อิสราเอลนะครับเรียกว่ายิงใส่นะเฉพาะบรรดาตึกอาคารสิ่งปลูกสร้างทางทาหารพวกคลังอาวุธสนามบินในซีเรียนะจนสร้างความเสียหายไปถึงบรรดาพลเรือนทาหารของซีเรียรวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิหร่านนะครับที่เข้ามาปฏิบัติงานในซีเรียนะพวก IRG c ีเป็นต้น การกระทําแบบเดิมอีกเนี่ยก็ดูไม่สมศักดิ์ศรีกัะนะเพราะขณะนี้อิหร่านเนี่ยได้โจมตีใส่แนผะ่นดินอิสรานเอลโดยตรงและจากแผ่นดินของอิหร่านเลยนะดังนั้นนะครับมีจุดเดียวนะที่อิสราเอลจะเอาคืนอิหร่านแล้วดูจะสมศักดิ์ศรีอิสราเอลที่ถูกตบหน้าอย่างแรงจากอิหร่านเนี่ยก็คือต้องแผ่นดินอิหร่านเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับการถูกสวนแบบทันควันแล้วก็เกิดการลุกลามนะขยายตัวไปปลายขนานใหญ่ ตามที่รัเสเซียได้เตือนไว้ด้วยนะครับและรัเสเซียก็พร้อมจะเข้าสนับสนุนอิหร่านในยกต่อไปนะหรือไม่นะครับเพราะว่ามีข่าวว่ามีการสนับสนุนนะครับความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนขึ้นอาจจะมีการส่งนะพว,นพวกเครื่องบินรบไอพ่นทันสมัยนะรวมถึงพวกบรรดานะระบบป้องกันภายนออากาศเข้ามาด้วยหรือไม่ต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าอิสราเอลต้องโจมตีแผ่นดินอิหร่านเท่านั้นนะครับถิงนผสมศักดิ์ศรีนะ ไปโจมตีไอ้กระจิบกระจอยเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีนะครับติดตามดูคนต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ